รัฐบาลเตรียมเปลี่ยนสปกเป็นโฉนดเพื่อการเกษตรสร้างเศรษฐกิจยั่งยืนเริ่มแล้วรัฐบาลเตรียมเปลี่ยนสปกเป็นโฉนดเพื่อการเกษตรเปิดสุภาระาและจัดการเรื่องร้องทุกข์คิกออฟสมกราคุนีขน้ขณะชนินมั่นใจในโยบายที่ดินทำกิน50ล้านไร่สร้างเศรษฐกิจสร้างอาชีพอย่างยั่งยืนวันที่10มกราคุนายชนินรุ่งธนเกียรติรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองกล่าวถึงการแก้ปัญหาที่ดิน ทำกินของประชาชนของรัฐบาลนายกเศรษฐาทวีสินผ่านนโยบายที่ดินทำกิน50ล้านไร่ว่ารัฐบาลมีเป้าหมายในการกระจายกรรมสิทธิ์ที่ดินทำกินให้พี่น้องประชาชนจำนวน50ล้านไรเพื่อเป็นต้นทุนในการประกอบอาชีพและเป็นหลักทรัพย์ในการเข้าถึงเงินทุนให้ประชาชนมีโอกาสในการลงทุนประกอบธุรกิจหรือทำกเกษตรกรรมในพื้นที่ได้อย่างยั่งยืนและภาคภูมิใจโดยที่ผ่านมาได้เริ่มผลักดันนโยบายนี้ไปแล้วผ่านที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ หรือคอทชอที่มีรองนายกภูมิธรรมเวยชยชัยเป็นประธานซึ่งเป็นคณะกรรมการที่บูรณาการการทำงานเรื่องที่ดินในทุกๆก,กระทรวงเข้าด้วยกันนายเชนิงกล่าวว่าการจะบรรลุเป้าหมายนโยบายที่ดินทำกิน50ล้านไร่ของพักเพื่อไทยนั้นจำเป็นต้องทำงานเชิงนโยบายกับที่ดินของสามกระทรวงหลักได้แก่ที่ดินสปกของกระทรวงเกษตรรและสหกรณ์ที่ดินสค .1 ของกระทรวงมหาดไทยและที่ดินป่าไม้ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้มีการศึกษาและผลักดันการแก้ไขกฎหมายมาอย่างต่อเนื่องโดยในวันที่15มกราคมนี้จะเป็นอีกหนึ่งบุตรหมายสําคัญที่รองนายกภูมิธรรมเวชยชัยจะเป็นประธานการเปิดกิจกรรมหลัก2กิจกรรมคือการ K i c k ซ f f ฟเปลี่ยนเอกสารสปกเไปนอโฉนดเพื่อการเกษตรแก่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินที่จัดโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกิจกรรมการเปิดศูนย์ประสานและจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ของสำนักงานคณะกรรมการที่ดินแห่งชาติสิงหาคมทช ที่จะเป็นอีกกลไกสำคัญในการเร่งแก้ปัญหาเรื่องกรรมสิทธิ์ที่ดินให้พี่น้องประชาชนอย่างตรงจุดและรวดเร็วรัฐบาลที่นำโดยพรรคเพื่อไทยเล็งเห็นถึงความเดือดร้อนของประชาชนที่ประสบปัญหาไม่มีที่ดินทำกินและพร้อมจะช่วยสนับสนุนให้กรรมสิทธิ์ที่ดินในรูปแบบต่างๆมีศักยภาพในการใช้เป็นต้นทุนในการทำมาหากินมากขึ้นแต่ยังดำรงไว้ซึ่งการรักษาพื้นที่ป่าไม้ของประเทศไปพร้อมๆกันโดยในเบื้องต้นจะเร่งขับเคลื่อนการแก้กฎหมาย ในระดับกระทรวงต่างๆที่ทําได้ก่อนและจะมีการผลักดันการแก้ไขกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติในสภาต่อไปนายชนินกล่าว